าการตอนนี้ฝนตกลงมาเปียกมั้ยโอ้ก็ให้อย่างนี้ตกป่าป่ายังป่าในวะโอ้สีนป่าในนะครับกำลังสิตมป่าพี่ก็ไว้จูบเขาขังไว้อันนี้ป่าปลาตอนปลาลีไปปนบินใหม่อยู่หลังบ้านครับนี่แมวไม้บักใหญ่เลยแต่จะเผาบินใหม่มาเลยเชื่อเพื่อนเขาฝนตกกับฟ้าห้องบึมๆเลยนี่เมนูเสาร์นี้ของเพื่อนกับซิมี่ว่าเชียดซุปผักว่าสันซุปผักนะครับแล้วก็ว่าเชียดปิ่งป่าปิ่งปลาดุกหน้าว่าสันเชียดเพิ่งเขาใส่นี่แหละของที่หามาจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติมองไว้ฟื้นนะครับไทยเมย์มาท่องใส่หลัวใส่หลัวเตาเขากะเป็นไม้อ้อมตรงกลางเป็นดินใช้ปูนนะครับเป็นดินอัดไว้ใช้ปูนเขาดังไฟเธอเดียวนะครับเสาตื่นมาตั้งแต่เสาๆกันดังไฟเธอเดียวดังไฟหนึ่งเขาเธอเดียวเขาก็สามารถใส่จนเห็ดเนื้ออยากได้กินแล้วนะครับตั้งแต่เขาเอาไว้ถนอมอาหารเปลวไฟเปลวควันลอยขึ้นไปเป็นการลดการค่าใช้จ่ายพร้อมนะครับนี่ใส่ของธรรมชาติที่มีให้เฮาอยู่แล้วก็คือฟื้นนี่แหละตอนนี้เป็นข้างหม้อมาสิลวกผักนะครับแล้วก็เอาไว้เฮ็ดเมนูซุปผักเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเฮาจะทําเบิ่งเมนูซุปผักนํากันว่าขั้นตอนวิธีการสิเฮ็ดเท่าใดนะครับเป็นเมนูนึงที่ผมมักกินนะครับแล้วก็น้องปิ่นก็มักกินพี่น้องพี่เพิ่นมักกินสบายท้องนะครับกินแล้วก็ขับถ่ายสะดวกสบายนี่ฟื้นกันหาแล้วก็ธรรมชาตินะครับหนึ่งเขาแล้วก็ใส่ทานด้วยการปิ้งปลาเห็ดยางได้กินนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่วนหลังก็ใส่ยังสี่นะครับเพราะธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์มีฟื้นไม่แห้งยืนปลาเดี๋ยวก็ไปหาเอานะครับเอาบ่ได้ไปตัดต้นไม้นะครับบ่ได้ไปทำลายธรรมชาติต้นไม้แห้งไม้เหี้ยกลับมาเป็นฟืนแต่เราจะทำเบิ่งเมนูซุปผักกันว่ามันจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงพี่น้องเขาสามารถไปเฮ็ดตามได้นะครับไปรับประทานได้รับรองว่าอร่อยครับหลักกะสบายท้องขับถ่ายสะดวกสบายว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพราคาอีกอันนึงที่สามารถมาซุปได้คือขึ้นหญ้านะครับแต่ยังเวลาได้หญ้าเมื่อใดได้หญ้าจะมาซุปให้เบิ่งครับหญ้าสามารถกินได้สบายดีสบายดีให้ได้ล่ะจิ้วเผ็ดโอ้จิ้วเผ็ดปิ้งกำลังจิ้วเผ็ดกำลังปิ้งปลานะครับปิ้งปลาลูกนาปลาจากธรรมชาติอันนี้เป็นผักกำลังเตรียมซุปอย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายเจ้าวาดสวัสดีครับท่านตัวอย่าวุ่นวายมาหลาขายใหญ่ช่วยวายให้หนังเข้าครัวกันเช้านี้เมนูเพื่อสุขภาพนะครับนี่จีเผ็ดแล้วจีกระเทียมครับมาเนี่ยเราเป็นเรื่องจีกระเทียมจีเผ็ดเตรียมซุปผักทางนี้ปลาไว้กำลังสิตำเครื่องตำขิงนะครับจะใส่ซุปผักเห็นเสาเหนียวห้องจะมีซุปผักกับปิ้งปลาดุกหน้านี่ละเพื่อสุขภาพง่ายๆครับแล้วก็ขั้นตอนการปรุงซุปผักกันจีพริกเดี๋ยวจีกระเทียมจีพริกเดี๋ยว
ขั้วของเฮากะขั้วแบบคลาสสิกคลาสสิกขั้วในตำนานยูกันเลยขิงนะครับตอนนี้กำลังตำขิงอยู่นี่พักแน่ๆเนี่ยมีผักกาดกับผักจองผักกาดผักจองมะกะดอมนะครับมะกะบวบบวบพักต่างๆสามารถเอามาปรุงมาซุปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรวมมิตรผักหลายๆอย่างอันนี้มาไหนตำขิงเสร็จละตำพริกเข้ามาเนี่ยพริกจีกับกระเทียมนะครับตำขิงกับพริกพริกฮอตจีนะครับขิงเป็นขิงซดนะครับใส่ลงไปบานเนี่ยจะตำอีกอันนึงกับครึ่งหน้านะครับหน้าหอมหน้าขาวตามมาชิหอมครับหน้าคุณต้องเป็นกับปิ้งปลาครับปิ้งปลาทุกหน้าครับเอาไว้กินกับสุพักหน้าใส่แตกแล้วนะครับเอาง่าไปขวานะครับง่าเนี่ยเอาไปขวามันหอมนะครับขวามันหอมแล้วมาตำเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยบ้านนี่นี่คือสูตรสุพักนะครับสุพักกระเทียมพุ่นสุดกระเทียมพุ่นสุดกระเทียมมาน้ำหลังครับครับผมใส่เกลือครับครับครับผมน้อยเพิ่มอีกหน่อยนะครับใส่เกลือครับใส่แกงนัวนะครับขาวกำลังสีได้ที่กำลังเหลืองนะครับแกงนัวลงไปแซ่บน้อยแซ่บน้อยสบายแซ่บหลายครับผมเสร็จลับยุ่มแล้วครับเนี่ยเขาเนื้อเอ๊ะผักเขามีหลากหลายนะครับเมนูที่เป็นเมนูบ้านๆนะครับเป็นเมนูที่กินแล้วก็โอ้ขับถ่ายสะดวกสำหรับสายที่ชื่นชอบผักเนี่ยโอ้เสร็จแล้วซิมแล้ววันนี้กันแล้วพอดีป่ะแตงโมสุระน้ำปลาซึ่งกระจังน้ำปลาป่ะเหลือตัวละใส่ไปแดกอยู่ป่ะสุพักว่าได้ใส่แล้วอ๋อยังค้ำอยู่ยังค้ำไปแดกอยู่ก็ได้มาใส่นะครับปกติต้องใส่ไปแดกนะครับปิ้งปลาดุกโอ้หอมละเสร็จแล้วครับนี่แหละเมนูง่ายๆครับเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆโอ้โหแต่ว่าก็มากด้วยคุณภาพมากด้วยสรรพคุณมีทั้งสมุนไพรมีทั้งพักหญ้ามะลงนะครับคุณประโยชน์มากมายอยู่ในนี่ละมีขิงมีกระเทียมนะครับมีกระเทียมมีพริกมีง่าปรุงตามใจชอบโอ้พิธีกรเลยกันเป็นอัพเซตนะครับสุพักของเฮาเสร็จแล้วนี่แหละเครื่องปรุงลักๆก็มีขิงนะครับมีขิงจีกระเทียมจีพริกขิงนี่ไม่ต้องไปจีนะครับตำสดๆแล้วก็
ขวง่าง่าขาวนะครับใส่แล้วก็ปรุงใส่ผงชูรสใส่เกลือหรือว่าใส่ปลาแดกก็ได้นะครับปรุงตามรสชาติที่ชอบเลยผักต่างๆเอามาต้มนี่เป็นเมนูที่กินแล้วสบายท้องแน่นอนครับตัวนี้เสร็จแล้วเมนูซุปผัก